รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับยินดีต้อนรับสปอนเซอร์ใหม่เข้าสู่ช่องวิชาเกินสัตว์โลกของเรานะครับ Nerdy Owl มีทั้งของเล่นโมเดลสัตว์แฟลชการ์ดแล้วก็ตัวต่ออีกมากมายให้เจ้าตัวเล็กจอมสนที่บ้านได้ขำขันกันนะครับลูกพี่เยียจัดมาแล้วแฮปปี้มากคอนเฟิร์มเลย wow. ใครมีลูกมีหลานอยู่ว่างๆที่บ้านสามารถสั่งซื้อไปเสริมพัฒนาการไอตัวเล็กๆกันที่บ้านได้เลยนะครับสนุกมากเลยล่ะดูรีแอคชั่นนางก่อนนี่ชนหมัดโอ้ Nerdy Owl เพราะเราเชื่อว่าภายใต้ฝ่ามือเล็กๆป้อมๆน้อยๆของไอ้ตัวเล็กที่บ้านนั้นมีศักยภาพและพรสวรรค์อันยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่สามารถค้นหาชื่อ Nerdy Owl ได้ตามแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆได้เลยนะครับแต่ถ้าใน Instagram กับ Facebook จะใช้ชื่อว่าเลี้ยงลูกแบบ Working Mom เด้ออย่าลืมบอกเจ้าของเพจด้วยนะว่าดูมาจากวิชาเกินสัตว์โลกขอขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยโอนทุนทรัพย์มาให้พี่เยียในการทำรายการนี้ต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะท่านผู้ชมจบซีซั่นนี้แล้วเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันต่อซีซั่นหน้านะครับแล้วถ้าใครอยากจะสนับสนุนอยากให้มีรายการแบบนี้ต่อไปก็สามารถโอนมาได้ในบัญชีนี้เลยนะครับเอพิโซดนี้มาจากคอมเมนต์ของคุณกันนาชาแนลนะครับพี่ครับหลังจากตุนปากเป็ดขอเป็นอีคิดหน้าได้ไหมครับมันน่าสนใจมากๆเลยเพราะพวกมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่อ่ะเออน่าสนใจจริงๆนั่นแหละไปอีคิดหน้ากันนะนั่นไงอะไรน้ำหนามลอยน้ำมาวะน่ะโอ้โอ้โหโอ้โหสปีชีส์ใหม่อะวะเม่นมันว่ายน้ำได้ด้วยแล้ววะเนี่ยเม่นบ้านป้าว้าวเอพิโซดนี้เรามาเจอสัตว์แปลกกันอีกแล้วนะครับขึ้นชื่อว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยนะมันมีตุ่นปากเป็ดกับมันมีอีตัวอีคิดหน้านี่แหละโอ้ในที่สุดรายการเราก็ครบแล้วนะครับสัตว์แนมดับมอนสตรีมก็คือมีตุ่นปากเป็ดกับมีอีคิดหน้านี่แหละสำหรับ EP นี้เราจะมาเล่าหรือกันเกี่ยวกับเรื่องของอีพวกอีคิดหน้ากันนะครับโอ้โหแค่เริ่มมาก็แปลกละอะไรของพวกมึงเนี่ยนี่ต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น5ว้าวเอพิโซดนี้เราต้องกลับมาที่เกาะออสเตรเลียกันอีกแล้วนะครับเรามาดูกันตัวอีคิดหน้านะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหมมันเป็นสัตว์แปลกๆที่มีเดบตโอ้โหบนทวีปออสเตรเลียเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่ามันมีสัตว์แปลกอยู่มากมายเลยใช่ไหมและในทวีปนี้เนี่ยนะก็เป็นทวีปเดียวนะครับที่มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลูกออกมาเป็นไข่เป็นไข่จริงๆนะครับไม่ได้อํานะไม่ได้หมายถึงไข่ตัวผู้ด้วยเป็นไข่ที่มันออกมาเป็นฟองเนี่ยแต่ไข่ตัวนี้นี่น้ำยุบยับเลยเนาะใจเย็นเพื่อนเรื่องราวที่น่าเซอร์ไพรส์ของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยมันมีมากกว่าที่พวกเองเห็นอีกนะเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าหรือกันทีละประเด็นละกันเจ้าอีคิดหน้าเนี่ยนะครับพวกมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับของโมโนทริมนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ออกลูกเป็นไข่นั่นแหละซึ่งในโลกของพวกเราเนี่ยนะครับจะเจอสัตว์จำพวกนี้ได้แค่บนออสเตรเลียเท่านั้นนะอย่างที่บอกอ่ะก็จะมีตุนปากเป็ดกับเจ้าอีคิดหน้านั่นแหละครับซึ่ง2ชนิดนี้นี่ก็จำแนกกันได้ง่ายๆอยู่แล้วนะเพราะมันไม่เหมือนใครเลยนะครับไอ้คิดหน้าเนี่ยมันอาจจะดูคล้ายตัวเม่นนะเพราะมันมีหนามหยุบหยับใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วไอ้คิดหน้าเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเม่นเลยนะคือเม่นเนี่ยมันกินผักแต่กูเนี่ยกินมดไงอ้าวยังไงวะเนี่ยนี่ไม่เชื่อดูลิ้นกูมาเดี๋ยวตวัดให้ดูสเรปโอ้โหมันอะไรมันจะยาวขนาดนั้นวะยาวๆสิครับถึงจะดีเอาไว้ตวัดเข้าไปรูมดรูปวกอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วนี่ก็คือเจ้าตัวกินมดแห่งทวีปออสเตรเลียนั่นเองนะครับจริงๆแล้วอีคิดหน้ามันอยู่ทัสมาเนียนอยู่แถวนิวกินีด้วยแหละและอีคิดหน้าสายพันธุ์ที่โด่งดังที่สุดเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่อยู่บนเกาะใหญ่ออสเตรเลียนะครับนั่นก็คือเจ้าอีคิดหน้าหมูกสั้นนั่นเองโอ้โหอันนี้ก็ยาวแล้วนะมันมียาวกว่านี้อีกเลยนี่ให้มาดูของนิวกินีมาโอ้โหเห็นแวบๆกูนึกว่านกกิวี่อ่ะเดี๋ยวเรื่องชนิดของอีคิดหน้าเนี่ยค่อยว่ากันเราเอาเรื่องความรู้โดยสังเขปเกี่ยวกับเจ้าตัวอีคิดหน้ากันก่อนดีกว่าเนาะเจ้าอีคิดหน้าหรือว่าอีกชื่อนึงที่เขาเรียกกันบ่อยๆนะก็คือตัวกินมดหนามรูปร่างลักษณะของมันดูผิวเผินแล้วก็เหมือนกับตัวเม่นนั่นแหละนะครับจะมีขนหยาบขนหนามอยู่ปกคลุมทั่วลำตัวเลยนะซึ่งในน้องอีคิดหน้าโตเต็มวัยเนี่ยความยาวก็จะมีประมาณ 30-40 เซนนะครับแล้วแต่ชนิดของอีคิดหน้าด้วยนะแต่ถ้าเป็นพวกอีคิดหน้าหมูกสั้นเนี่ยตัวมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะในการดำรงชีวิตของอีคิดหน้าพวกนี้เนี่ยพวกมันก็จะใช้ชีวิตคล้ายๆกับพวกตัวกินมดนั่นแหละมันจะมีขาหน้าที่มีกรงเล็บอันแข็งแรงเอาไว้ฉีกเปลือกไม้เอาไว้ขุดดินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะ
ังใช้ลิ้นตวัดเข้าไปในรูมดนะครับและอีกอย่างนึงที่เหมือนกับพวกตัวกินมดนั่นก็คืออีพวกนี้เนี่ยมันไม่มีฟันอยู่ในปากเลยสักทีนะครับแต่จะอาศัยการตวัดลิ้นดูดมดเข้ามาในปากแล้วก็เอาลิ้นเนี่ยอัดขึ้นกับเพดานปากในการบดอาหารก่อนกลืนเข้าไปนะและเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าอีคิดหน้าเนี่ยนะนักวิทยาศาสตร์บางสำนักเขาคาดการณ์กันว่าอีพวกนี้เนี่ยมันไม่มีอวัยวะจริงๆที่เรียกว่ากระเพาะในลำตัวมันเลยด้วยซ้ำนะ มึงไม่มีกระเพาะแล้วมึงย่อยยังไงวะนั่นน่ะสิกูงงเต็กเลยหลังจากการผ่าพิสูจน์มาแล้วเนี่ยนะครับเขาพบกันว่าในระบบลำไส้ในระบบการย่อยอาหารของอีคิดหน้าเนี่ยนะแทบจะไม่มีกรดในการย่อยอาหารที่เป็นโซลิดหรือว่าอาหารชิ้นใหญ่ๆเลยนะ ให้ตายเถอะแล้วมึงดูดซึมสารอาหารอะไรกันได้ยังไงวะก็แดกมดไงใช้กรดจากมดช่วยย่อยอาหารเอาอะไรเงี้ยปลวกกูก็กินนะเว้ยกูไม่ได้กินแต่มดว้าทำกังอีกและถึงแม้ว่าออปชันของพวกมันจะคล้ายๆกับตัวกินมดเนี่ยแต่จริงๆแล้วตรงปลายจมูกของพวกมันมีความแตกต่างอยู่นะครับคือพวกมันเป็นสัตว์บกเพียงไม่กี่ชนิดบนโลกนะครับที่มีอวัยวะในการตรวจจับประจุไฟฟ้าอยู่ตรงปลายจมูกน่ะดูมันกินนานๆแล้วนึกถึงโจ๊กหมูยังไงก็ไม่รู้ซึ่งอวัยวะในการตรวจจับประจุไฟฟ้าของมันตรงปลายจมูกเนี่ยนะเซนซิทีฟมากๆจนกระทั่งแม้ว่ามดมันขยับตัวอยู่ใต้โพรงไม้อีพวกนี้ก็สามารถที่จะตรวจเจอได้นะครับโอ๊ยตายไว้แฮกกินมดเพลินจนลืมดูเลยเนี่ยโดนดักถ่ายซะละอันที่จริงอีคิดหน้าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างขี้อายนะครับพวกมันมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นในการมองเห็นดีมากๆเลยนะไม่เหมือนตัวกินมดหน้าตาทั่วไอ้พวกอีคิดหน้าพวกนี้เนี่ยนะครับตาของพวกมันเป็นตาที่พิเศษกว่าตัวกินมดมากเลยคือตาของอีคิดหน้าเนี่ยนะเป็นตาที่มีความแข็งนะครับเป็นตาแข็งๆนะแล้วก็ตาของพวกมันเนี่ยเป็นตาแบนๆนะไม่ใช่เป็นตาลูกกลมๆเหมือนตามนุษย์เรานะเฮ้ยแล้วด้วยเลนส์ดวงตาแบบนี้ของอีคิดหน้าเนี่ยนะครับก็ทำให้พวกมันเป็นสัตว์ที่มีสายตายาวมองในระยะไกลเห็นได้ดีมากๆเลยนะครับปกติแล้วในธรรมชาติเนี่ยถ้ามันไม่เป๋อเหลอเกินไปเนี่ยนะครับถ้าเห็นนักล่าหรือว่าเห็นสัตว์ชนิดอื่นเข้ามาใกล้ๆอีพวกนี้จะเข้าไปซ่อนตัวกันแล้วนะครับจะไม่ออกมาให้มันเห็นง่ายๆหรอกนะแต่ในบางครั้งถ้าผิดพลาดฉุกละหุกขึ้นมาเข้าไปหลบไม่ทันนี่ก็วิธีป้องกันตัวของพวกมันก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละนะครับพวกมันก็จะชันหนามขึ้นแล้วก็ทำตัวเป็นกลมๆเท่าที่กลมได้แหละโอ้โหหำมึงเอ้ยหัวมึงหดเข้าไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอวะนี่มันเลเวลตภาพน้ำแล้วละเว้ยเนี่ยนี่เอาเล็บตีนเกี่ยวหัวโชว์เลยพูดถึงพฤติกรรมอีคิดหน้าพวกนี้เนี่ยนะพี่เยชอบมากๆเลยนะครับเวลาที่อีคิดหน้ามันยกตีนหลังเข้ามาเกาตัวเองเนี่ยคือขามันปิ้นขึ้นมาแบบนี้กูดูกี่ทีกูว่าลั่นนะเนี่ยเดี๋ยวตัวเนี้ยดูตัวนี้นะโอ้เข้าเกาโอ้ยกูน้ำตาเล่นเลยดูวิดีโอกี่ทีกูก็ขำไอ้พวกเนี้ยถามจริงอะพวกมึงทำตัวเปิดเหลือกันขนาดนี้เนี่ยมึงรอดมาได้ยังไงตั้ง10กว่าล้านปีวะคือยังไม่หมดนะจริงๆแล้วสัตว์สายพันธุ์นี้นี่พี่อย่าข้องใจท่าเดินมันที่สุดเลยเพื่อนๆดูดิครับขาหน้าอยู่ตรงไหนขาหลังอยู่ตรงไหนวะขาหลังมันเหมือนจะแบนไปข้างหลังยังไงไม่รู้ใช่ไหมไหนลองเล่นวิดีโอย้อนกลับดิเนี่ยก็ยังเวิร์กว่ะโอ้เอาจริงๆนี่กูข้องใจสปีชีส์มึงหลายจุดเลยพูดถึงขาหลังพูดถึงขาหลังของอีคิดหน้าเนี่ยนะครับมันสามารถจำแนกเพศได้ด้วยในการดูขาหลังของพวกมันนะคือตัวผู้เนี่ยมันจะมีเดือยหนามๆอยู่ซ่อนอยู่ตรงขาหลังนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยจะไม่มีเห็นไหมเหมือนของตุนปากเป็ดเลยเนาะแต่ของตุนปากเป็ดเนี่ยของตัวผู้ตุนปากเป็ดมันจะมีพิษด้วยนะครับแต่อีคิดหน้าไม่มีพิษนะแล้วอย่ามาล้อตีนหลังกูหน้าเนี่ยเล็บที่มันแบนออกไปข้างๆนี่กูไว้เกาหลังไงดูดิเนี่ยมีประโยชน์เห็นไหมโอ้เอาไว้ทำอย่างนี้เองกูตายกับอีนี่ทุกทีเลยเอาไงต่อละทีนี้เอาจริงๆแล้วเรื่องอัศจรรย์ของเจ้าตัวอีคิดหน้านี่มันยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าอีคิดหน้าเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้หลายแบบเลยนะครับก็เลยไม่แปลกนะที่อีคิดหน้าเนี่ยจะกระจายพันธุ์อยู่ทั่วเลยไม่ว่าจะอยู่ทะเลทรายอยู่บนเทือกเขาที่มีความหนาวเย็นอยู่แถวใกล้ๆทะเลพวกนี้มันอยู่ได้หมดเลยนะเพื่อนๆสังเกตดูดิว่าตัวที่มันอยู่แถบหนาวเนี่ยนะขนมันก็จะปุกปุยขึ้นใช่ไหมแต่พวกที่อยู่แถบแล้วร้อนแถบอะไรเงี้ยขนมันก็จะหลอมแหลมใช่ไหมครับที่ให้ดูนี่เป็นอีคิดหน้าหมูกสั้นหมดเลยนะเฮ้ยมันแค่อยู่กันคนละที่มันก็เลยปรับเท็กเจอร์ขนของมันเป็นคนละแบบแค่นั้นเองนะคืองี้ครับ
อีคิดหน้าพวกนี้เนี่ยนะมันเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่ไม่มีต่อมเหงื่อตามผิวหนังนะเหมือนน้องหมาแหละเวลาต้องหายใจเร็วๆอะไรเงี้ยก็เพื่อระบายอากาศในร่างกายเพื่อระบายอุณหภูมิใช่ไหมอีคิดหน้าก็เป็นเหมือนกันนะครับอีพวกนี้มันหายใจเร็วๆไม่ได้โอ้โหแม่งปากเล็กด้วยดังนั้นอีคิดหน้าส่วนใหญ่เนี่ยนะมันจะค่อนข้างที่จะออกมาแอคทีฟในเวลากลางคืนนะครับก็คือถ้ามันร้อนเกินไปอีพวกนี้มันก็รับไม่ไหวนะแต่ถ้าอยู่เขตหนาวก็ออกได้ทั้งวันทั้งคืนแหละและอีกเรื่องนึงที่น่าทึ่งนะก็คืออีคิดหน้าเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีอุณหภูมิร่างกายต่ำมากๆเลยนะครับอยู่แค่31 32องศาเองนะและในเมื่ออุณหภูมิร่างกายต่ำอยู่แล้วนี่สัตว์พวกนี้เนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวตัวไม่ค่อยเร็วนักอย่างที่พวกเราเห็นนี่แหละแค่มันเดินเนี่ยกูยังไม่เคยเห็นอีคิดหน้าวิ่งเลยแต่กูว่ายน้ำเก่งนะเว้ยกูรู้แล้วอ่ะอย่างที่บอกว่าอีคิดหน้าเนี่ยนะอุณหภูมิร่างกายมันต่ำอยู่แล้วใช่ไหมครับในช่วงเวลากลางวันเนี่ยถ้ามันร้อนเกินไปจนอีพวกนี้มันระบายอากาศไม่ทันเนี่ยพวกมันก็จะขุดรูอยู่หาที่เย็นๆเพื่อหลบแดดหลบร้อนไปก่อนนะครับแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำอากาศหนาวเกินไปเนี่ยอีคิดหน้าพวกนี้ก็สามารถเข้าสู่การจำศีลที่เรียกว่าทอพอนะครับมันคือการจำศีลแบบย่อมๆนะไม่ใช่นอนยาแบบหมีอุดตูด4เดือน5เดือนนะแต่อีคิดหน้าพวกนี้มันทอพอได้ก็คือเหมือนสภาวะหลับตายไปสักแป๊บนึงนั่นแหละในช่วงหลับตายไปนี่นะอุณหภูมิร่างกายมันสามารถลงไปได้ถึง5องศาเลยนะครับโอ้โหแม่งศพแข็งไปแล้วแต่พวกนี้มันยังไม่ตายนะเว้ยและเจ้าอีคิดหน้าพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถอยู่ทนต่อสภาวะที่ออกซิเจนต่ำด้วยนะครับอย่างเช่นเหตุการณ์ไฟป่าครั้งนี้เห็นไหมกูวิ่งหนีไฟไม่ทันกูทำไงกูขุดรูอยู่ใต้ดินเลยรอจนไฟมันผ่านไปปุ๊บแล้วกูก็ขึ้นมามีชีวิตเหมือนเดิมโอ้โหมึงเป็นเม่นหรือว่ามึงเป็นพุ่มไม้วะโอ้โหเชื่อมึงเลยหน้ายิ้มๆอย่างนี้นี่เด็ดชิบเป๋งเลยยังไม่หมดเรื่องเด็ดนะจำได้ไหมกูบอกว่ากูออกลูกเป็นไข่มาเหลาต่อในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยนะครับของอีคิดหน้าเนี่ยน่าจะเกิดขึ้น 3-4 ปีครั้งนะครับไม่ได้ทำกันทุกปีนะจากเป็นสัตว์สันโดษเนี่ยนะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เนี่ยก็จะต่อคิวเป็นรถไฟกันเป็นแถวแบบนี้แหละนะครับและส่วนใหญ่ในแถวคิวเนี่ยน่าจะเป็นตัวผู้สมุดเลยนะมีตัวเมียแค่ตัวเดียวเพราะช่วงนั้นนางจะปล่อยฟีโรโมนประมาณว่ากูพร้อมละมามึงมาเข้าคิวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวผู้ก็จะมีการแข่งแย่งชิงดีกันขุดรูแข่งดันกันอะไรประมาณเนี่ยหลังจากตัวไหนได้คลองใจตัวเมียแล้วก็จะมีภาวะพุ่มไม้ต่อพุ่มไม้กันแบบที่เห็นนี่แหละส่วนในตัวที่สู้แพ้ก็ได้เข้าคิวต่อแค่นั้นแหละไม่มีผลหรอกการต่อสู้สุดท้ายก็ได้ทุกคนคือในช่วงผสมพันธุ์เนี่ยนะครับหลังจากได้กันเสร็จก็มันก็แยกย้ายกันตามสัญชาตญาณของสัตว์สันโดษนั่นแหละแต่ช่วงนั้นเนี่ยคือตัวเมียแทบจะผสมพันธุ์ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะผ่านตัวผู้เป็น10ตัวนู่นนะแต่เรื่องมันไม่ได้จบตรงนี้ไงไปเพศศึกษาละคราวนี้งานถนัดกูละนี่เลยตัวผู้มีขาที่ฮ่าเรื่องเด็ดเรื่องดาร์กเลยของอีคิดหน้าเนี่ยนะครับมันก็คือตัวผู้เนี่ยนะมันจะมีโจอยู่4บล้องตรงปลายนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละคุณว่านิ้วมือและถึงจะมีอยู่4บล้องเนี่ยนะครับแต่ว่าใช้ได้ครั้งละ2บล้องนะเพราะว่าตัวเมียเนี่ยมันมีรูนั่นแหละแล้วก็เข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีอยู่2ท่อนะแล้วพอตัวเมียได้รับน้ำเชื้อไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ20วันนะก็จะเริ่มมีการวางไข่อะไรกันแล้วนะไม่ได้ถึงกับวางไข่แล้วก็คลอดออกมาทางนั้นแหละแล้วก็จะเป็นไข่นุ่มๆนะครับในช่วงเวลาที่ตัวเมียมีลูกเนี่ยนะพวกมันจะใช้พุงหนังพุงของพวกมันเนี่ยนะฟอร์มกระเป๋าหน้าท้องขึ้นมาใช้เฉพาะกิจในการดูแลลูกน้อยของพวกมันนะครับแล้วในตัวอ่อนของอีคิดหน้าที่อยู่ในไข่เนี่ยนะแรกเกิดของพวกมันมีฟันเจาะไข่เหมือนกับพวกสัตว์เลื้อยคาเลยนะเว้ยเอาไว้กีดเปลือกไข่ออกมาน่ะ wow. และไข่ฟักแค่10กว่าวันเนี่ยลูกมันก็จะออกมาเป็นตัวแด้ๆแดงๆแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแม่กินน้ำนมแม่ผ่านทางหนังพุงของแม่นะครับนั่นแหละหนังพุงนั่นแหละเพื่อนๆฟังไปไม่ผิดหรอกนะครับสัตว์ในอันดับนี้เนี่ยมันไม่มีหัวนมนะแต่มันจะมีไอ้บริเวณที่เขาเรียกกันว่ามิลค์แพดนะครับมันก็จะออกมาทางหนังของท้องของแม่มันนี่แหละโอ้โหให้ตายเถอะพวกมึงตอนแรกเกิดนี่ก็น้อง น่ารักได้ดูแล้วเกิน ทำไมกูเห็นแล้วกูนึกถึงเป็ดที่มันห้อยตามตู้กระจกแถวบ้านกูอะโอ้ยปวดหัวกับความพิศวงของสายพันธุ์พวกมึงแล้วเกิน
มันเกิดมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้แต่ก็คงขึ้นแท่นไปแล้วนะครับไว้เจ้าอีคิดหน้าการ์ตูนปากเป็ดเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ถือว่าโบราณแล้วก็แปลกที่สุดในโลกแล้วมั้งแต่ก็น่าแปลกใจนะครับโอ้โหด้วยความแปลกที่แบบเหมือนกับเอาสัตว์หลายชนิดมาโยนรวมๆกันแล้วเกิดเป็นอีคิดหน้าขึ้นมาเนี่ยนะอีสัตว์พวกนี้นี่อยู่รอดมาได้นานมากๆเลยนะประชากรอีคิดหน้าจมูกสั้นในออสเตรเลียเนี่ยนะครับถือว่าเยอะล้นหลามเลยนะแต่ถ้าเทียบกับสายพันธุ์อีคิดหน้าจมูกยาวเนี่ยคือไอ้พวกนี้เนี่ยใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับเพราะว่าแถวนิวกินีเนี่ยคนแถวนั้นเขาล่าขายกันล่ากินกันด้วยล่ะซึ่งปัจจุบันนี้อีคิดหน้าจมูกยาวเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นอีก3สายพันธุ์ย่อยนะครับแต่หลักๆแล้วโดยรวมลักษณะก็คล้ายๆกันแหละแล้วก็ตัวใหญ่กว่าอีคิดหน้าหมูกสั้นนะส่วนอาหารโปรดของสายนี้ก็คือชอบโซยไส้เดือนล่ะนั่นไงหน้าเหมือนนกกีวีไม่พอยังชอบกินอาหารเหมือนนกกีวีอีกอ่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับโลกแห่งความพิศวงของชีวิตเจ้าอีคิดหน้านะโอ้โหพูดได้เลยว่าหลายออปชั่นมากๆเลยนะครับเจ้าสัตว์สายพันธุ์นี้นะใครยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆนี่เรียกได้ว่าพลาดแล้วนะครับสักครั้งในชีวิตแหละไปหาไปสัมผัสได้ไปเจอเนี่ยที่ออสเตรเลียนะครับเกาะทัสมาเนียนเต็มเลยอยากให้เพื่อนๆไปดูโจสีลำกล้องให้หายข้องใจกันนะ เจ้าโลกที่ยิ่งกว่าเจ้าโลกเนี่ยก็ต้องตัวอีคิดหน้านี่แหละ คลิปนี้กูติดเหลืองอีกแน่เลยแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพี่เย็นด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น5ก็ครบ50ตอนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ซีซั่นหน้าละกันเดี๋ยวถ้ามีตอนพิเศษไว้ค่อยบอกละกันเนาะเอาไว้เจอกันใหม่นะสวัสดีครับกูก็ยังขำไปเลิกกับตอนมึงนอนเกาพุงตัวเองเนี่ยไอ้ตายเถอะมึงเกิดมาจี้ได้ขนาดนี้ได้ยังไงไว้คิดนะกูถามมึงจริงๆเถอะโอ้กูอยากมีเลี้ยงไว้ที่บ้านสักตัวแล้วเกิน